รายการพระพิคเนตพยากรณ์นะคะจะเปิดดวงสำหรับชาวราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง13เมษายนชาวราศีมีนการโชคดีเลยนะได้ไพ่ครอบครัวปฏิวัติเจ้านะชาวราศีมีนเนี่ยใช้สมัครงานก็ได้งานทำงานดีเงินดีสำหรับชาวราศีมีนนะคะมีโอกาสได้ขึ้นตำแหน่งด้วยผู้บริหารระดับสูงสำหรับชาวราศีมีนนะมีการเดินทางไกลด้วยการค้าการขายการลงทุนดีนะถ้าใครจะลงทุนทำธุรกิจดีในช่วงเดือนเมษายนนี้ค้าขายดีลูกค้าเยอะนะเสริมดวงรักษาศีล5นั่งสมาธิทุกวันจะทำให้การค้าการขายดีนะแล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยดวงก็จะดีแล้วก็มาบูชากำไรหน้าของอาจารย์นะคะเป็นแหวนเสริมดวงเนี่ยมาบูชาจะทำให้ดียิ่งขึ้นสำหรับชาวราศีมีนเด็กนักเรียนข่าวดีเลยใครรองานอยู่ได้งานทำเด็กนักเรียนเก็บคะแนนดีขึ้นเลยความรักนะบางเคสที่ยังไม่มีคนรักก็ต้องอาจจะได้คู่นี่อายุแก่คนแก่คู่อายุมากเพราะว่ามีโอกาสเปิดโรงเรียนกวดวิชาด้วยอาจจะไปเรียนนาฏศิลป์เรียนร้องรำทำเพลงหนึ่งก็เรียนไปเรียนติวเข้มติวสอบมากเลยในเดือนเมษาเนี่ยเรียนคอร์สซัมเมอร์ปิดเทอมสำหรับชาวราศีมีนนะก็ดีนะสำหรับชาวราศีมีนไปเรียนเกี่ยวกับการร้องรำทำเพลงอะไรเงี้ยดีนิดการแสดงเบื้องหลังเลยดีสำหรับชาวราศีมีนก็ขอแนะนำนะคะเป็นแบรนด์สวยๆนะคะสบู่ลำเลาะคอลลาเจนไลท์ใครอยากหน้าขาวก็ติดต่อหมายหน้ามานะคะเว็บไซต์สวยๆของภาษาไทยก็มีเป็นผลิตภัณฑ์นะคะรักษาฝ้ากระนะคะเซตฝ้ากระจายนะคะนะคะแถมสบู่2ก้อนนะสบู่กุหลาบพันปีมแถม2ก้อนพันกว่าบาทได้2เดือนนะก็เข้าไปดูได้ FB แบรนด์สวยๆนะคะต่อมีนชาวราศีมีนความรักนะเนี่ยอาจจะทำงานกับบริษัทต่างชาติต่างประเทศเนี่ยไปสมัครงานกับบริษัทต่างชาติต่างประเทศเนี่ยดีนะการเงินการทองอะไรอย่างนี้ก็จะได้เงินนะรอเงินอยู่ก็จะได้นะจะมีโชคมีลาภถ้าเป็นผู้หญิงนะมีนจะได้พบผู้ชายต่างชาติผิวขาวท้วมลงพุงนะขาวแดงผิวสองสีขาวแดงนะจะมีความรักเนี่ยดีชาวราศีมีนน้องเคสจะได้แต่งงานด้วยนะให้ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะได้แต่งงานสำหรับมีนในช่วงของเดือนเมษานะแต่งงานเดือนเมษาก็เติมดวงนะเป็นกำไรนาคราชเติมดวงความรักเข้าไปอยู่ได้ที่ปลุกเสกแล้วนะคะอันนี้มีเสริมดวง12ราศีและกำไรนาคโชค12ราศี Facebook นะจะได้บางเคสไปสมัครงานนะได้งานทำรองานอยู่ก็จะได้เดือนเมษานี่แหละจะได้ไปทำงานกับบริษัทต่างชาติดวงถูกชะโลกค้าขายกับชาวต่างชาตินะแล้วก็ขายไอ้เนี่ยดีนะพวกคอมพวกหุ้นพวกอะไรอย่างเงี้ยหุ้นพวกไฟพลังงานเนี่ยดีนะได้หุ้นหมายถึงว่าใครที่รอหุ้นอยู่ก็ได้เงินปันผลละเดือน